ณวัฒน์โพสต์นี้ถึงแท็กถามตรงๆกลาง IG ภายหลังจากที่แท็กพลัญญูโรจนวุฒิธรรมได้โพสต์สตอรี่ใน Instagram ระบุว่าเราเฝ้าระวังกันแทบตายสุดท้ายพังเพราะคนคนเดียวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากแต่ทำไมไม่กักตัวกลางไม่ยอมทำตามกฎเดินถอดแมสพอจะนับ5บอกขอใส่แมสกลัวดราม่าทีมงานเอื่อมละอามากสงสารคนที่เขาระวังตัวมาตลอดถึงจะรู้ล่วงหน้า1ชั่วโมงคุณก็ต้องกักตัว1ชั่วโมงก็มีค่ามากและล่าสุดณวัฒน์อิสระไกรศรีก็ได้แคปโพสต์ข้างต้นมาโพสต์ต่อผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมลั่นถามตรงๆแท็กหาแท็กหมายถึงพี่หรือเปล่าครับจะได้ใช้สิทธิ์การถูกพาดพิงเอาแล้วสิคะงานนี้ต้องจับตาดูต่อไปแล้วว่าหนุ่มแท็กของเราจะว่ายังไงเอ่ยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ